ครับผมแปลงนี้ก็ได้ทำการถอนสนูอุ้ยจัดการทำลายสนูแบบสินสากนะครับเนาะโดยที่ห้าบริษัทใส่สารเคมีครับผมครับผมพี่น้องหรืออยู่งานพุ่นครับผมจีไปถอนผู้น่ะยืดันหนาครับผมผู้แต่ว่าแปลงนี้บ้านน้องก็จัดการถอนไปไอ้ทำลายแบบถูกวิธีนะครับผมมีแบบถูกวิธีแบบสนูแบบหายไปโดยปริยายครับผมนอกจากสีเดือดตัวนิดหน่อยแล้วครับผมบ้านปุ๋ยเปิดน้ำใส่เรียบร้อยนะครับเนาะพี่น้องเพิ่งมาตัดหญ้าให้ครับผมถือว่าเป็นแล้วเกี่ยวไปเบอร์เดอร์ไปครับพี่น้องไปถอนกันครับผมพี่น้องมันจะมีวิธีทำลายนะครับเนาะบ้านน้องสิพาลงไปเบิ่งครับผมแต่วิธีทำลายแบบนี้อย่าไปหาเห็ดนะครับพี่น้องดีว่าน้องครับยุดครับพี่น้องยุดวิธีการทำลายสิยุดเลยครับผมนี่ยุดเลยมันเสียให้ตัวสนูแบบแพร่พันขยายพันธุ์เร็วครับผมมันแตกโกขึ้นมาอีกครับเราต้องถอนหลากถอนโกเลยครับผมถ้าอยากให้เขางามแบบฟังพี่ครับผมนี่ต้องลงไปถอนเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมลงไปถอนให้เบิ่งผมทักทายกันกับบ่าวน้อยก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยู่ดีเมี่ยงพี่น้องตุ๊ปูกันครับผมสิพามาเบิ่งวิธีการทำลายต้นสนูครับผมพี่น้องขอรับเนาะบ่าวน้อยไปเบิ่งครับผมทำลายยังไงให้ถูกวิธีครับผมไปครับผมบ่าวน้อยก็สิพามาทำลายแบบโดยวิธีการสมมติว่าเฮาฮักไว้สิเนาะพี่น้องเนาะสมมติว่าฮักไว้สิปั๊บมันบ่ได้แล้วพี่น้องมันสิงามงามมื้อนี้ก็อันตรายคือกันแต่ว่าเฮาพูดถึงสนูครับผมห้ามหักห้ามหักบ่สิครับผมพี่น้องมันแตกโกครับผมงามันสิขึ้นมาออกแตกข้างหลายครับแล้วก็ดอกมันสิแห้งขี้แก่เร็วครับผมถอนก็คือเฮาถอนเลยนี่เฮาถอนเลยเนาะนี่ถอนออกทั้งรากทั้งโคนเมื่อกี้ปกติมันต้องใส่สองมือครับบางทีขาดคือเราต้องถอนให้ออกหลากสิครับพี่น้องเด้อเขาสิได้งามครับผมขันฮักบางทีนี่มันจะใช้หญ้าแตกกอหลายคือเราครับผมต้นสนุนนี่ไอ้หน่อยนี่บางทีไม่ถูกต้องคือเป็นการบอกอธิบายเทคนิคนะครับเนาะพี่น้องนี่ต้องถอนไปสิเนี่ยต้องถอนแบบนี้ถึงจะถูกต้องนี่ปีก็เอาไปทิ้งครับผมพี่น้องโอ้ถ้ากล่องขี้เมียงยังสั่นจุบเลยครับผมเนี่ยที่ถูกวิธีขันแบบมาฮักซื้อนี่พอเลยนะครับเด้อถ้าสมมติว่ามาฮักเฉยๆกลับบ้านไปแม่นบ่ครับพี่น้องทิ้งและทำลายให้ดีที่สุดทิศนั่นคู่นั่นคู่ทิศคู่น้ำฝนหรือน้ำยังนี่ไฮน้ำฝนหรือน้ำยังน้ำฝนน้ำฝนวะเขาลักปล่อยสามเท่าแหละน้ำฝนนี่สูบใส่เขาก็มาปล่อยเหมือนนั่นสูบสาใส่ตายเลยยังวะมีแต่น้ำฝนล้วนๆเลยนี่
้าวสอนสนุกครับพี่น้องแมนนั่นคู่อยู่ข้างเมียเออมันแน่เลยทุกบัดฉีดฉีดยังเห็นถอนคือมันถอนแท้มาหน้าเนี่ยมันมาสุ่มเป็งใหม่นั่นนี่นี่เขาลูกเต็มดีลูกมันก็มีหน้าตะปูนอ่ะเป็งใหม่นี่ไอ้ผมยิงเทวดาบ่โหยเดี๋ยวเป็งมาเป็งมาหน้าหวยพันออกตัวพากันเล่นหน้าหนามครับผมธรรมชาติถ้าสิพื้นมันมาเกินไปมันก็บ่ดีนะครับพ่อพี่น้องเนาะเอาสวยเป็นแบบธรรมชาติครับผมแต่ก่อนนี่พ่อแม่ก็บ่เคยได้เอายาขายามาฉีดดอกเนาะมีแบบใดก็กินตามไปซั่นถ้าเขาราคาจังซี่นะอย่าไปหาฉีดมันก็พี่น้องยาก็แพงอีหยังก็แพงครับผมถอนเอาไปสิดีกว่าถอนไปสิครับผมเป็นการทําลายต้นตอที่ดีที่สุดครับผมสมัยก่อนพ่อแม่ก็พาถอนเอาแล้วครับผมต้นไทรเอียนต้นแดงสันโนทางเขาลูกละ15ถึง20บาทเนี่ยมันก็พอลงทุนอยู่ครับผมใส่บอกเลยว่าใส่ปุ๋ยไรละ 2-3 กระสอบครับผมมือนี้ผมไรละกระสอบเดียวครับผมถ้าสินค้าราคาสิตกราคาเกษตรบ้านเราตกต่ำเยอะเลยเวลาได้ขายเพิ่มขึ้นมากับพวกคุ้มค่าโรงเกลียวค่าไถนาค่าน้ำมันค่าลงทุนไปค่าปุ๋ยนะครับเนาะเอาตามมีตามเกิดแหละเอาแค่ภาษากิโลละ7บาทเลยสิไปขายถึงดาวอังคารผมจะเสียราคาแพงประหยัดว่ะแล้วพี่น้องเนาะสู้ๆกันครับพี่น้องเดี๋ยวว่าน้องก็สิลงถอนวันนี้ครับผมจุ่มนี่มันแล้วครับผมเป็นลักษณะนี้อย่าหาทำครับพี่น้องเดี๋ยวตุ๊กตามันแตกกองครับผมบ่ตายต้องเอาลักษณะนี้ครับยามุนีตัวแดงๆนี่ครั้งหน้ามันก็ตายแล้วครับตัวแดงๆกลุ่มใหญ่ๆมุนีลักษณะธนูนี่ถ้าพอจับกับจับถ้าพอท้อนออกนี่น้ำค้างยังงามครับบอกเลยเดี๋ยวเขามันก็แข้งขึ้นแล้วครับว่าเขามั
โยยิ่งถึงสนามนี่ยิ่งสวยครับผมแห้งสูงพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวจะการต่อนะครับพี่น้องเด้ออย่างนั้นก็ฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นแรงกำลังใจในการเฮกิบต่อไปครับผมก็ต้องถอนให้ถึงหลากถึงโคนครับเมื่อยหายดีไม่แห้งกันพี่น้องทุกผู้ชมครับผมดูแลสุขภาพทุกผู้ชมครับผมลำด้วยลำด้วยกันครับผมฝ่าฝนกับสิตกแล้วครับผมเฮ็ดให้เฮ็ดนะลูกแถวหน้าครับผมชีวิตลูกแถวหน้าก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมขออนุญาตถอนหญ้าก่อนครับ